มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตราส่วนเนาะ1 2 3กระโดดน้ำสิกระโดดน้ำกระโดดน้ำโบ๊ะ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 ปรมาณ2ตัวปรมาณ2ตัวโดดน้ำ2ทีมาอบรมในหลักสูตรทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่21ค่ะอาจารย์อัมพรมาคะนองนะคะมีวิชาการสอนที่สนุกมากนะคะคือทำให้เวลาในการอบรมเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายเลยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อภรเนี่ยได้มีวิธีการที่หลากหลายที่เราสามารถนำไปสอนนักเรียนในห้องเรียนได้จริงเดี๋ยวที่โรงเรียนเนี่ยจะมีจัดค่ายคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถนำเทคนิคที่อาจารย์อภรสอนเนี่ยไปใช้ในค่ายคณิตศาสตร์ของเราได้นะคะเพื่อให้เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาค่ะมันเล็กลงเรื่อยๆแต่กระดาษมันไม่หายไปแปลว่ามันเข้าใกล้ศูนย์แต่มันไม่เป็นศูนย์ทำไมเขาได้อ่ะเบสจ้อนเลยจากความสำเร็จของการจัดโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน